Hey, what's going on, guys? Welcome to English Man Man with Teacher Salatan. เรียนชาตินี้เก่งถึงชาติหน้า Today, we got a powerful technique to help with your pronunciation, helping you sound more natural and relaxed like a native speaker. วันนี้นะครับเรามีเทคนิคพิเศษจะมาฝากคุณทำให้คุณออกเสียงภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติใกล้เคียงเจ้าของภาษามากขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับภาษาอังกฤษเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด44เสียงนะครับแต่มีอยู่เสียงหนึ่งที่ใช้บ่อยเป็นพิเศษนั่นก็คือเสียง schwa sound ตัว e กับหัวตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือตัวอักษรกำกับการออกเสียงแทนเสียงสระนั่นเองครับไปดูตัวอย่างคำกันครับ Okay guys, let's have a look at our first example here. Money. This technique doesn't cost you money. เทคนิคนี้นะครับมาฝากกันแบบไม่คิดเงินครับผมสังเกตง่ายๆครับคำว่า money ใช่ไหม moneyคนไทยมักจะออกเสียงกันว่า money ซึ่งไม่ผิดนะครับเราสามารถเข้าใจกันได้อย่าง 100% แต่ถ้าคุณใส่ schwa sound technique เข้าไปนะครับตามคำกำกับการออกเสียงของ dictionary นะครับสังเกตได้ว่าสระซ่อนอยู่ในพยางค์แรกออกเสียงด้วยกันนะครับ money มาดูตัวอย่างในคำศัพท์ชีวิตประจำวันกันบ้างนะครับเรียกได้เลยว่า10คำนี้ถ้าออกเสียงได้ถูกต้องเนี่ยสำเนียงดีขึ้นชัดขึ้นแน่นอนครับผมมาดูคำนี้กันครับ even you can speak perfect English. Even schwa อยู่พยางค์ไหนครับพยางค์ที่สองนะครับ than even คำต่อไปครับผม woman your mother is a beautiful woman แม่นายสวยมากนะครับ woman schwa อยู่พยางค์ที่เท่าไหร่ครับพยางค์ที่สองนะครับคำว่า man woman เราไม่ได้ออกเสียง woman รู้เรื่องครับแต่มันจะเป๊ะกว่าถ้าเป็น woman คำต่อไปครับ become นะครับAfter เสียง ER นะครับเป็นชวาหมดเลยนะครับไม่ต้องออกเสียงตัว R ออกแค่After you คำต่อไปครับ Between ชวาอยู่ตรงไหนครับอยู่ในพยางค์ที่หนึ่งนั่นเอง Between อีกคำหนึ่งครับคำนี้ออกเสียงง่ายๆครับ Another คำต่อไปนะครับ Problem ชวาอยู่ไหนครับพยางค์ที่สองนะครับตรงคำว่า Problemมาดูตัวนี้กันบ้างครับ about ต่อไปครับเรามาเปิดบริษัทกันดีกว่า let's start a company ชวาอยู่ไหนครับอยู่ที่พยางค์ที่สองนั่นเองครับ company คำสุดท้ายเป็นคำที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการฝึกพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรหรือว่าทักษะด้านไหนก็ตามครับคือคำว่า believe I want you to believe in yourself believeชวาอยู่ในพยางค์ที่1นั่นเองครับตรงคำว่า believe นะครับและทั้งหมดที่ผ่านมาก็คือ10คำตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่มีเสียงชวาอยู่นะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะมากและวิธีที่จะตรวจสอบเนี่ยมีอยู่2ทางครับสังเกตการออกเสียงของเจ้าของภาษากับ2เช็คกับ Google Translate Dictionary หรือ dictionary.com ก็ได้นะครับแน่นอนว่าถ้าเห็นตัว e กับหัวเนี่ยเป็นเสียงชวาแน่นอนเอาละครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับอยากเรียนแบบชาตินี้เก่งถึงชาติหน้าต้อง English มันๆกับ Teacher Slatan ฝาก follow page ของเราตามนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย